ท่านต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญคุณนงนุชดีแท้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะค่ะกราบเรียนท่านรองนายกอดีตนรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะท่านอภิชาติจงสกุลแล้วก็ผู้มีเกียรติผู้บริหารของ Nextech รวมทั้งผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะเผอิญวันนี้จริงๆแล้วก็เพิ่งจะได้รับมอบหมายให้มาเป็นตัวแทนของสำนักงานเศรษฐกิจพูดเมื่อเย็นวานนี้เองนะคะซึ่งในประเด็นก็มองว่าในหัวข้อของโซนนิ่งจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างไรเนี่ยท่านผู้บริหารของกระทรวงเกษตรท่านรองนายกท่านอธิบดีทั้งกรมส่งเสริมทั้งกรมพัฒนาที่ดินก็ได้คุยในเรื่องของโซนนิ่งที่กระทรวงเกษตรได้ทำไปนะคะทีนี้ในส่วนที่จะพูดข้ามไปเลยนะคะจะสิ่งที่เรามองว่าในการจัดทำโซนนิ่งของการเกษตรเนี่ยหลักใหญ่ๆจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยการจัดทำข้อมูลนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานแล้วก็วิธีการดำเนินงานที่ท่านอธิบดีก็ได้กล่าวไปนะคะทีนี้เรามามองว่าแล้วเราจะบูรณาการเนี่ยให้ดำเนินการเนี่ยสามารถที่จะเกษตรกรจะเข้าถึงได้อย่างไรเพราะว่าสิ่งที่เราทำโซนนิ่งเราถือว่าถ้าเกษตรกรรู้ข้อมูลสามารถเข้าข้อมูลได้ใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยเข้าไปจัดทำได้เนี่ยเราจะทำได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยในส่วนที่วันนี้จะมานำเสนอเนี่ยมันจะเป็นจริงๆแล้ววิธีการวิเคราะห์เนี่ยท่านอธิบดีท่านก็ได้พูดไปนะคะก็อาจจะซ้ำนิดหนึ่งว่าในหลักการโซนนิ่งเกษตรเนี่ยเราจะมองทั้งในเชิงด้านกายภาพนะคะแล้วก็ในเชิงด้านเศรษฐกิจสังคมเราก็เอาข้อมูลในเชิงกายภาพนะคะวิธีการวิเคราะห์เนี่ยเรามองในชุดเชิงกายภาพก่อนซึ่งเราจะได้เป็น biophysical data อย่างที่ท่านอธิบดีได้พูดเมื่อกี้นะคะเราเอาข้อมูลทั้งชุดกลุ่มดินนะคะทั้งในตัว suitability ของดินนะคะแล้วก็ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำนะคะเราก็จะได้เป็น biophysical ของ zoning จากนั้นเนี่ยเราก็เอาข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะคะเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็ทั้งข้อมูลโลจิสติกเราก็จัดทำได้เป็นแผนเราเรียกว่าแผนเศรษฐกิจการเกษตรนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้วิธีการว่าเราเอาข้อมูลเนี่ยแล้วเราจะกำหนดนโยบายมาตรการอย่างไรเราก็เอาในเรื่องของ demand supply นะคะในเรื่องของความเหมาะสมดินอย่างที่ท่านพูด S1 S2 S3 S4 นะคะแล้วก็โลจิสติกทั้งหลายเนี่ยเรามาวิเคราะห์ซิเราจะกำหนดมาตรการและนโยบายอย่างไรอันนั้นคือสโคปที่เราจะดำเนินการทีนี้มันมีงานวิจัยจะเรียกว่าเป็นงานโครงการหรืองานวิจัยอันหนึ่งนะคะเรามองว่าในเพื่อจะเกิดการบูรณาการนะคะแล้วก็ให้ผู้มีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนแล้วก็เกษตรกรเนี่ยร่วมมือกันเนี่ยทำได้อย่างไรเราก็ได้มีความร่วมมือกับเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรนะคะกับ FAO ในการจัดทำโครงการกำหนดเขตเศรษฐกิจสำหรับพืชหลักของประเทศไทยซึ่งตอนนั้นท่านอภิชาติจงสกุลท่านเป็นเลขาธิการแล้วก็ท่านเป็นคนลงนามโครงการนี้เองนะคะโครงการนี้มีระยะเวลา2ปีนะคะเริ่มดำเนินการเมื่อสิงหา2556คาดการว่าจะจบก็ประมาณจริงๆแล้วต้องเป็นสิงหากันยา558นะคะแต่ว่าทาง FAO ได้คุยกันเนื่องจากช่วงในปีปลายปี56กับต้น57เรามีปัญหานะคะเราก็ไม่ได้ดำเนินการอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเนื่องจากสถานการณ์ทางบ้านเมืองของเรานะคะที่ว่า FAO จะเข้ามาทำเราก็เลยเลื่อนเป็นถึงธันวาทีนี้จะวัตถุประสงค์ของโครงการจริงๆแล้วเรามองว่าข้อมูลต่างๆที่เราคุยกันนะคะในการจัดทำเนี่ยเราเป็นโซนนิ่งเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นโซนนิ่งของแต่ละคอมมูนิตี้แต่การจัดทำตรงนี้เนี่ยเรามองเฉพาะพืชหลัก7สินค้านะคะแล้วเรามองว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้ข้อมูลเนี่ยเข้าไปสู่เครือข่ายเป็นเราจะสร้างเว็บท่าเป็นเว็บโพสต์ขึ้นมานะคะแล้วเข้ากับบุคคลทั่วไปจะเข้าไปดูอย่างไรนะคะแล้วก็การกำหนดข้อมูลที่เราจัดทำชุดข้อมูลมาตรฐานเนี่ยเราจะมาทำกำหนดเขตเศรษฐกิจอย่างไรโดยที่ FAO เนี่ยจะสนับสนุนโดยการเขาจะให้โปรแกรมนะคะใช้ผ่านอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้โปรแกรมของ GAEZ Global Agro Ecological Zone นะคะในการจัดทำซึ่งตรงนั้นน่ะมันภาพค่อนข้างที่จะใหญ่ในการจัดทำข้อมูลเขาค่อนข้างจะยากแล้วข้อมูลของเขาก็เป็นเชิงสปาเชียลเป็นเชิงพื้นที่นะคะก็มีการพูดคุยเรามีการจ้างผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยเนี่ย3ท่านแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญของต่างประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยก็จะมีท่านคำลนนะคะไทยฟักแล้วก็ดร.สันเพชรจากจุฬาลงกรณ์นะคะมหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านผู้ช่วยปัจจุบันท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะท่านดร.พิชาติพงศ์ศรีอรุณชัยในด้านทางข้อมูลเศรษฐกิจแล้วก็โปรเฟสเซอร์ดร.เกนเทอร์ฟิชเชอร์นะคะของ FAO ที่ส่งเข้ามาทีนี้เราก็ได้มาทำเป้าหมายเราทำใน7สินค้านะคะคือข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและกาแฟวิธีการดำเนินการเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการสร้างข้อมูลก่อนนะคะในการสร้างข้อมูลชุดข้อมูลเราก็จะดูว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่เราใช้ในการจัดทำโซนนิ่งของกระทรวงเกษตรเนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ข้อมูลถึงระดับไหนนะคะแล้วอะไรที่ยังไม่มีเราก็จะต้องสร้างขึ้นเราก็ต้องหาวิเคราะห์ต่อเช่นในเรื่องของต้นทุนการผลิตต่อพื้นดินที่S1 S2 S3 หรือ N เนี่ยค่ะซึ่งเรามามองว่าถ้าทำออกมาแล้วต้นทุนการผลิตเป็นอย่างไรตัวนี้ก็ต้องใช้ประกอบนะคะรวมทั้งข้อมูลในเชิงกายภาพซึ่งเราก็ใช้ข้อมูลจากทางของกรมพัฒนาที่ดินของกรมอุตุวิทยามาในการวิเคราะห์นะคะเราก็จะให้ทางดร.สันเพชรเป็นคนสร้างเว็บโพสทัลขึ้นมาว่าในการเชื่อมลิงก์ข้อมูลเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูซึ่งเราได้ดำเนินการความก้าวหน้านะคะเราก็จับข้อมูลชุดนี้พอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบ่งแล้วค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยเราวิเคราะห์กันเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจในคอนเซปต์ว่าถ้า FAO ทำเนี่ยระบบของโปรแกรมของเขา GIZ ที่เขาใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะหยาบแล้วจะมาทำขณะที่ข้อมูลของเรารายละเอียดเรามีเยอะมากเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราก็เลยมองว่าเราก็จะทำตามกระบวนการของเราอะนะคะไปด้วยและขณะเดียวกันเราก็ไปดูว่าเขาพัฒนาในโปรแกรมที่จะสอดรับกับงานของเราเนี่ยได้แค่ไหนเราเพิ่งมาได้คุยจนหาโซลูชันได้สุดท้ายเมื่อวันที่19มีนาที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งทาง FAO เขาก็มีคอนเซปต์มานะคะว่ากระบวนการในแต่ละขั้นเนี่ยเขาจะทำอย่างไรเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะทีนี้เราก็คาดหวังว่าสิ่งที่เราได้จากโครงการนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนำไปเสนอกระทรวงเกษตรนะคะอาจจะไปดำเนินการต่อยอดกับงานของโทนนิ่งเราที่เราทำอยู่ปัจจุบันนะคะซึ่งประโยชน์ทั้งสเตคโฮลเดอร์ทุกคนก็จะได้รับในส่วนของโครงการนี้นะคะเรามาดูในตัวที่โปรเจกต์สเต็ปแล้วก็ตัว execution ของโปรแกรมของ GAEZ นะคะแต่ว่าทาง FAO สุดท้ายก็จะใช้เป็นว่า National Agroeconomic Zoning นะคะคือทำในลงรายละเอียดสำหรับของประเทศไทยโดยเขาบอกว่าเขาจะใช้โมดูลของ GAEZ 3มาพัฒนาแต่ปัจจุบันเนี่ยที่เขามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ทาง FAO ก็พัฒนาเป็นเวอร์ชัน4นะคะแล้วเขาบอกว่าก็จะมีปรับใช้ซึ่งในมองเราจะเห็นว่าข้อมูลที่เขาใช้ในของ FAO ที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพการเปลี่ยนแปลงอากาศเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องความชันนะคะการใช้ที่ดินแล้วก็ที่ป่ารวมทั้งถึงเรื่องของ Market Asset อะไรพวกนี้นะคะเขาก็มีของเขาอยู่แต่มันจะเป็นภาพที่ใหญ่แล้วเขาก็จะมาแปลงนะคะเขาบอกว่าในตัวโมดูลที่เขาใช้นะคะเขาก็จะแยกเป็นการวิเคราะห์ในเชิงของ agro climatic analysis ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ให้ทางเราเก็บข้อมูลจากกรมอุตุแต่เราก็มีขาดข้อมูลอีกหลายอย่างนะคะการตามข้อตกลงมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปทำตรงนี้จากข้อมูลของ FAO ที่มีอยู่นะคะเพื่อจะมาใช้ในการจัดทำ zoning แล้วก็มีการทำข้อมูลในเรื่องของsustainability ในกลุ่มของ agroecological ในเรื่องของเขตเกษตรนิเวศวิทยาเราก็จะแยกเป็นโมดูลที่ของเขามีอยู่นะคะแล้วก็จะไปสู่ในเรื่องของโปรแกรมที่เขามีเผยแพร่อยู่นะคะเป็นเว็บพอร์ทัลเป็น data step ที่เขาบอกนะคะเราก็จะมี6 step ตอนนี้ถามว่าความก้าวหน้าถึงไหนนะคะก็อยู่ในระหว่าง step ที่3ถึง step ที่4ที่ทางกระทรวงเกษตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำกันอยู่นะคะเพราะว่าตัวโปรแกรมที่เขาทำนะคะเขาก็จะแยกออกไปว่าในส่วน A ขั้นแรกเนี่ยกลุ่มเขาจะแยกเป็นชุดนะคะว่าถ้ามองในเรื่องของพิจารณาในแลนในตัวแลนรีสอร์ทดัตต้าเบสนะคะเขาก็จะแยกว่าตัวทีมของ NAZ เนี่ยชุดข้อมูลจะเป็นเรื่องของดินนะคะเรื่องของน้ำแล้วก็ทรัพยากรทางน้ำเนี่ยตัวข้างในรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเขาก็จะแยกเป็นชั้นระดับออกมาจะมีอยู่5เป็นหมิว5ชั้นระดับนะคะโดยที่ตัว FAO เนี่ยจะ adapt ไอ้ตัวโมดูลของ GAEZ เนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์ agro ecological นะคะในการประเมินโดยที่เขาก็จะแยกโมดูลในแต่ละอันว่าจะตัวไหนบ้างที่จะไปกรุ๊ปใช้นะคะมันจะแยกได้อยู่5 step
ทีนี้ความก้าวหน้าถามว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วนะคะในการจัดทำข้อมูลดัตต้าเบสเนี่ยเรามีข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลชุดกลุ่มดินนะคะการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าไม้และเขตการปกครองอันนี้เราก็ได้ข้อมูลรวบรวมมาแล้วก็มาดูปรับให้มันทันสมัยตามที่เรามีถึงปัจจุบันนะคะขณะเดียวกันในข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยเช่นข้อมูลทางด้านการผลิตข้อมูลการใช้นะคะข้อมูลดีมานด์ข้อมูลซัพพลายข้อมูลต้นทุนการผลิตรายได้ GDP ข้อมูลทางประชากรสัตว์เหล่านี้นะคะเราก็เตรียมจัดหาซึ่งอยู่ในระดับของจังหวัดนะคะข้อมูลในรายละเอียดแล้ววิธีการที่ทางผู้เชี่ยวชาญได้ทำไปนะคะก็มีการจัดทำและวิเคราะห์ชุดข้อมูลชีวกายภาพที่เราจ้างมาเป็นที่ปรึกษาเขาก็ได้จัดทำหน่วยดินนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ประเมินความเหมาะสมของดินแล้วก็นำไปประเมินคุณภาพดินซึ่งในการจำแนก S1 S2 S3 และ N เนี่ยคอนดิชันในการจำแนกเนี่ยจะต่างกับทางที่ของกรมพัฒนาที่ดินทำนะคะซึ่งเราเลยบอกว่าอันนี้เป็นงานวิจัยถ้ามันได้ความสำเร็จขึ้นมาเราอาจจะต้องไปต่อยอดกับของทางกระทรวงเกษตรได้อีกเราก็นำข้อมูลนี้ค่ะไปกำหนดเขตความเหมาะสมของพื้นที่ศึกษานะคะส่วนในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รวบรวมข้อมูลไว้นะคะในการวิเคราะห์หารายได้สุทธิเรามองว่าเรามาวิเคราะห์หารายได้สุทธิของพื้นที่ศึกษาเราก็นำข้อมูลทางสังคมนะคะมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำรูปแบบโมเดลให้เหมาะสมในการที่จะประเมินพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ของความต้องการที่แตกต่างกันแล้วเราก็จะเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ก่อนและหลังทำโซนิ่งตอนนี้ข้อมูลเราถึง 90% แล้วนะคะทีนี้ขอผ่านไปนิดนึงว่าชุดข้อมูลที่ทำนะคะเนื่องจากเวลาน้อยมากเราจะมีข้อมูลที่จัดทำเป็นซีรีส์นะคะทำซีรีส์ทางด้านอีโคโนมิกเช่นพื้นที่ผลผลิตยิวดีมานด์ซัพพลายพวกนี้นะคะแล้วก็ขอบดีควายมันจะยกตัวอย่างอย่างข้าวที่ให้ดูนะคะแล้วก็ต้นทุนทีนี้วิเคราะห์ในเชิงกายภาพที่เขาทำนะคะอันนี้ก็ได้มีการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญนะคะทีนี้ผลเราได้มาอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเราก็แยกนะคะว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มข้าวที่เราจะใช้เนี่ยเราจะไม่ใช้ N นะคะเราใช้1 2 3ยกเว้นจำเป็นจริงๆเราถึงจะเอา N มาใช้ซึ่งจากที่ใน7ชนิดสินค้าเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญด้าน Biophysical Data บอกว่าเราก็จะใช้แค่ S1 S2 S3 ทีนี้สิ่งที่เราได้นะคะสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะทำเว็บโพสทัลนะคะอันนี้วัตถุประสงค์ก็จะเผยแพร่ข้อมูลนะคะแล้วก็จะรวบรวมลิงก์ข้อมูลที่เกี่ยวกับโซนนิ่งแล้วก็มีการจัดทำข้อมูลต่างๆเอาไว้นะคะหน้าตาที่ทางดร.สันเพชรได้ทำไว้เป็นเบื้องต้นนะคะเราก็มีเอาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะโชว์ได้แล้วก็ท่านสามารถผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าเกษตรกรนี้ก็จะสามารถเข้าไปใช้ได้เมื่อโครงการนี้เสร็จนะคะอันนี้เราจะเห็นภาพแล้วสามารถจะคลิกดูพื้นที่บอกได้เลยว่าที่ของท่านสมมติว่าเป็นเกษตรกรนะคะจุดตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกอะไรกำลังปัจจุบันปลูกอะไรอยู่นะคะแล้วก็มีแล้วจุดเพราะลักษณะข้อมูลเขาเก็บเนี่ยเป็นเขาจะทำข้อมูลเป็นเชิงเชฟไฟล์แล้วเขาก็เวลาออกมาเนี่ยมันจะเป็นเชิงพื้นที่ให้หมดเป็นเพิ่มรูปภาพให้หมดเลยค่ะก็ขอบคุณค่ะ